ปารินาแสะแรงเดียลูกเสดแดงหลังรำลึก10ปีพ่อถูกยิงโยงเรื่องส่วนตัวซัดจุดจบไม่สวยสักคนนางสาวปรินาไกลครุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผ่านมาซึ่งเป็นห่วงเวลาของการรำลึกเหตุการณ์ครบ10ปีเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งปรินากล่าวถึงการเสรียชีวิตของเสดแดงซึ่งนางสาวคติยาหรือเดียรองเลขาธิการพักเพื่อไทยในฐานะลูกสาวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อม ไปรำลึกถึงการเสียชีวิตของพ่อของตนยังจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลมหน้าสวนลุมพินีซึ่งนางสาวป,ปรินาได้โพสต์ข้อความติดแฮชแท็กต่างๆเช่นผู้กว้างขวาง versus นักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยต้องไม่ใช้ M79 โดยระบุว่ารำลึกและเสียใจกับน้องเดียนะคะวันที่คุณพ่อเสียยอมรับว่าน้องเดียเข้มแข็งมากยิ่งต้องพบว่าคุณพ่อมีลูกและภรรยาหลายคนแต่ความรักเป็นสิ่ง สวยงามและแบ่งปันกันได้สู้ๆนะเห็นเดียดีใจคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องคุณพ่ออะไรสักอย่างพี่นั้นดีใจยิ่งกว่าเพราะพี่อยากบอกเด็กวัยรุ่นและเยาวชนได้เอาเรื่องราวชีวิตการสร้างสมความรักอาวุธศัตรูบารมีจนมีคนและตัวพี่เองรู้สึกว่าเศษแดงถือเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งฝากเยาวชนดูเรื่องราวนี้และเรื่องราวของผู้กว้างขวางอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนักเลงนักรบจุดจบไม่สวยสักคนบางคนจบชีวิตในคุกบางคน ต้องหนีไปเรื่อยๆและบางคนจบด้วยการเสียชีวิตดังนั้นเยาวชนอย่าริทําตนเป็นผู้กว้างขวางและสําหรับเยาวชนที่เป็นผู้กว้างขวางอยู่ขอวิงวอนให้กลับใจอย่าใช้ชีวิตแบบประมาท